สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2563ค่ะหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาวันนี้เวลา 16:50 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศพระราชทานเทียนรุ่งไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงต่างๆเนื่องในวันวิสาขบูชาจำนวน6วัดได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดเบญจมาบพิตรดุสิตวนารามและวัดนิเวศธรรมประวัติวันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเหตุการณ์สำคัญอันน่าอัศจรรย์ทั้ง3ประการนั้นได้เวียนมาบรรจบในวันเดียวกันคือวันวิสาขบูชาที่แปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะคือวันขึ้น15ค่ำเดือน6ในปีปกติซึ่งอยู่ประมาณเดือนพฤษภาคมหรือวันขึ้น15ค่ำเดือน7ในปีที่มีอธิกมาสทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สืบทอดการพระราชพิธีตามโบราณราชประเพณีเพื่อน้อมรำลึกถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประชาชนและประเทศชาติสืบไปนอกจากนี้ยังถือเป็นวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลใหญ่และจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับประเทศไทยนิยมทำบุญตักบาตรในตอนเช้าระหว่างวันมีการบำเพ็ญบุญกุศลทำความดีต่างๆอาทิตั้งใจรักษาศีล5ศีล8งดเว้นการทำบาปทั้งปวงทำบุญถวายสังฆทานให้อิสระทานหรือปล่อยนกปล่อยปลาฟังพระธรรมเทศนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในการแสดงธรรมเทศนาในโอกาสวันวิสาขบูชาพุทธศักราช2563ค่ำวันนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในการแสดงธรรมเทศนาเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาพุทธศักราช2563เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีให้ยั่งยืนโดยมีพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนากันที่1ถึงกันที่13ตลอดคืนอาทิสุขอุทานคาถาจาริกากันและปรินิพานคาถาวันวิสาขบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทั่วโลกจะรวมการจัดพิธีทำบุญใหญ่หรือจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกสำหรับประเทศไทยนอกจากพุทธศาสนิกชนจะเดินทางเข้าวัดบำเพ็ญกุศลถือศีลฟังธรรมแล้วจะมีการเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอีกด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระกติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2563ท่านสาธุชนทั้งหลายดิถีวิสาขบูชาอันเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพาน
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นวันสำคัญสากลของโลกมีการกำหนดขึ้นไว้เป็นนักกัตฤกษ์พิเศษเพื่อให้พุทธบริษัทได้กระทำกสักการบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยดวงติดตั้งมั่นในความเชื่อและความเลื่อมใสต่อพระพุทธคุณซึ่งเป็นโอสถวิเศษแต่เป็นเครื่องป้องกันสรรพพิบัติภัยทั้งปวงภัยใหญ่หลวงสำหรับทุกชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนามีสามประการกล่าวคือความแก่หนึ่งความเจ็บหนึ่งและความตายหนึ่งไม่มีภัยอื่นใดที่ผู้คนหวาดปั่นครั่นคร้ามไปมากกว่าภัยทั้งสามประการนี้อีกแล้วพระพุทธองค์ผู้ทรงพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณได้โปรดประทานหนทางดับภัยไว้แล้วแก่โลกกล่าวคืออริยมรรคซึ่งเป็นไปเพื่อละเพื่อร่วงพ้นภัยย่อมดับเหตุแห่งการเกิดที่นำไปสู่ความแก่ความเจ็บและความตายได้อย่างสิ้นเชิงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระปัจฉิมวาจาก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานว่าวยธรรมาสังขาราอัปปมาเดนะสัมปาเดทะแปลความว่าสังขารมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดจึงขอทุกท่านหันกลับมาพิจารณาชีวิตของตนของตนผู้ล้วนกำลังเผชิญพยันตรายกันอยู่ทั่วหน้าโดยไม่อาจทราบได้ว่าความเจ็บและความตายจะมาถึงเมื่อไรขอจงเร่งสั่งสมอบรมความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมขอจงเร่งขนขวายสั่งสมเพิ่มพูนกุศลธรรมให้เจริญงอกงามขึ้นในตนเพื่อผลคือสติและปัญญาอันสามารถช่วยให้หลวงพ้นจากภัยได้ในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อขอสาธุชนอย่าละเลยการบำเพ็ญทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอันนับเป็นปฏิบัติบูชาที่พึงกระทำต่อพระรัตนตรัยเพื่อความดำรงคงมั่นแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประทีปส่องใจเวนยนิกรทั้งปวงสืบไปตลอดกาลนานเทอญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวทหารพรานซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณสะพานกอตออำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสิริพัฒน์ภัทรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นางคนึงสิทธิพันธ์มารดาอาสาสมัครทหารพรานสิทธิชัยภักดีพันธ์ณบ้านเลขที่283/851หมู่ที่1ตำบลปากพูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้อาสาสมัครทหารพรานสิทธิชัยภักดีพันธ์อายุ32ปีซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่3พฤษภาคม2563ขณะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ด่านตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19หรือโควิด-19บริเวณสะพานกอตอตำบลละหานอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีทั้งนี้ศพได้ตั้งบำเพ็ญกุศลณวัดท่าแพตำบลปากพูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชและกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่7พฤษภาคม2563
วัดราชภาติการามและวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ในพระองค์ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เนื่องในวันคล้ายวันประสูติปีที่97วันที่6พฤษภาคม2563วันนี้ที่ศาลา80ปีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชภาติการามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศเป็นพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เนื่องในวันคล้ายวันประสูติปีที่97เพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวัดราชภาติการามและวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์โดยทรงรับวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ที่ทางวัดราชภาติการามสร้างขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วินธรรมสารเถินไว้เป็นวัดในพระองค์และทรงเป็นประธานสร้างเจดีย์ศรีพุทธคยาเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษาและทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างมากมายแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีโครงการในพระอุปถัมภ์นับร้อยโครงการเช่นด้านการศึกษาการสังคมสงเคราะห์การแพทย์และการสาธารณสุขการต่างประเทศและการศาสนาทุกศาสนาเช่นศาสนาพุทธทรงส่งเสริมและสนับสนุนโครงการต่างๆเพื่อให้พระพุทธศาสนามีความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองคงถาวรอยู่กับประเทศชาติตลอดไปโอกาสนี้มีพิธีมอบรางวัลอโนไทยแก่ผู้ชนะในโครงการประกวดวรรณกรรมส่งเสริมคุณธรรมเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแก่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์พระผู้ทรงเป็นต้นแบบที่ดีของการเขียนหลากหลายแขนงและเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันประสูติด้วยจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสุริศวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ